ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนของการทำเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้อาหารเช้าอีฟไว้ก่อนเราก็ต้องมีกาแฟทานตอนเช้าเหมือนกันแต่กาแฟวันนี้ของเราไม่ธรรมดาใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะกาแฟของเราเป็นสูตรที่คนทานคีโตก็ทานเพื่อกับเราได้เอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาชื่นใจแต่เช้าเลยน้ำผึ้งปกติไม่ใช่คีโตเพราะว่าเขาเป็นน้ำตาลตัวหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลโอเคเลยนะครับแบบนี้ใส่น้ำเชื่อมสีสันลงไปก่อนเลยที่ก้นแก้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะโอ้โหเป็นน้ำผึ้งที่คีโตนะจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อความง่ายแล้วก็เวลาเทเนี่ยจะทำให้ฟองมันไม่ขึ้นปรึบขึ้นมาเราทำที่ทำแบบนี้ง่ายกว่าช้อนบางๆโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะคนเทคนิคนี้เนี่ยจะทำให้เวลาเราเทกาแฟเสร็จแล้วฟองไม่ฟึบขึ้นมาเราจะใส่โซดาลงไปก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ำแข็งคุณเข้าใจที่เราอธิบายยังแค่ทำแค่นี้คุณยังมีเทคนิคเลยนะครับเนี่ยใช่คือถ้าเกิดว่าคุณใส่น้ำแข็งลงไปคุณเติมโซดาปุ๊บโซดาลอยอยู่บนน้ำแข็งเมื่อไหร่อ่ะคุณเทกาแฟปุ๊บกาแฟจะแบบทะลุแก้วออกมาเลยโอ้นี่เขาเป็นแบบเจ้าหญิงแห่งวงการเครื่องดื่มนะเนี่ยคุณใช้คำว่าเจ้าหญิงเขินจังนี่ชมหรือประชดคุณนานากันล่ะครับเนี่ยคุณเท็ดดี้อ่ะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะจนเต็มแก้วเลยใส่น้ำแข็งลงไปแบบนี้นะคะถ้าเกิดเห็นว่าเอ้ยไม่พอนะเติมอ่ะอันนี้เดี๋ยวไม่ได้นะครับไม่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาคุณใจเย็นๆนี่ไงเดี๋ยวเราจะเติมเห็นไหมมันจะไล่ขึ้นมาเป็น2สีละเป็นน้ำผึ้งเป็นโซดาโอเคมีสีแบบเหลืองๆน้ำตาลหน่อยแล้วก็เป็นสีใสของโซดาใช่แต่เราอ่ะสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยนะคือเอาน้ำแข็งขึ้นมาให้เลยโซดาครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในครัวของคุณนะคะอันนี้คือย้ำเตือนแล้วก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะครับนั่นก็คือการนำกาแฟเทลงไปในแก้วว้าวสีสันและก็ความหอมนี่มันช่างเตะจมูกผมซะจริงๆเลยผมสายกาแฟครับแล้วก็มะนาวนะคะหวานเป็นเลมอนเหลืองนะฮะใช่เลมอนเหลืองโอเคเรียบร้อยอ่ะคุณจะได้ตัวอเมริกาโน่แต่เป็นฮันนี่เลมอนครับผมแล้วก็ซ่าๆด้วยเพราะใส่โซดาเข้าไปใช่แล้วปกตินี่ตอนเช้าใครกินอเมริกาโน่กินกาแฟเย็นแบบนี้มาเจอแบบนี้ผมว่าสดชื่นนะและที่สำคัญคีโตด้วยอ่ะเมนูวันนี้นะคะเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาเรียบร้อยแล้วค่ะเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาเสร็จแล้วครับไข่ออมเล็ตที่มีรสชาติของแกงเขียวหวานและความหอมมันของซอสกะทิพร้อมกับเครื่องเคียงอย่างเบคอนมะเขือเปราะแล้วก็เห็ดซอเต้เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มอย่างเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาที่มีความเข้มข้นและสดชื่นในคราวเดียวกันช่างเป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆที่เหมาะกับสายคีโตจริงๆโอ้โหเรียกได้ว่าต่อจากนี้นะครับเมนูอาหารเช้าของคุณจะเปลี่ยนไปเนาะจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพสไตล์คีโตแล้วก็มีความหลากหลายทางรสชาติที่น่าอร่อยยิ่งขึ้นเลยใช่นะฮะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่บ้านนะครับพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมมั่นใจว่าเฮ้ยเมนูแบบนี้ส่วนผสมแบบนี้วัตถุดิบดีๆแบบนี้ทำตามได้ง่ายๆเลยใช่เราว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณกำลังรู้สึกว่าอยากทานคีโตหรืออยากเปลี่ยนเมนูเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ให้ลองดูว่าเมนูแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะใช่ครับฝากลองไปทำกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันเนี่ยหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูเบคอนออมเล็ตกับเอสเปรสโซ่น้ำผึ้งโซดาเป็นเมนูทางเลือกสำหรับคนที่อยากหันมาดูแลสุขภาพยังไงก็ทดลองนำสูตรนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับตอนเด็กๆ เนี่ยพูดเลยว่านี่เป็นเมนูแรกๆที่เราต้องเรียนนะใช่คุณประจวบนี่รังสรรค์นะคะใช่ครับคืนไปหมดแล้วแล้วคุณประจวบก็ยืนมองอยู่ตรงนี้นะคะว่าแบบสวยไหมครับเอ๋ยยืนมองกันอยู่วันนั้นเจเจ้ทำออมเล็ตครับแล้วผมทำโพชเอ็กสรุปคือไม่ได้กินทั้งสองเมนูกินขนมปังแล้วก็เชฟก็ยืนยิ้มอยู่ไงล่ะหลังจากนั้นเท็ดดี้ก็ไม่กินอีกเลยออมเล็ตกินสเต็กอย่างเดียวก็เลยไม่ได้เรียนเมนูอื่นเลยนอกจากสเต็กเพ
พราะทุกวันที่เจอเชฟก็สเต็กครับสเต็กครับสเต็กเขาก็มีเนื้อหลายส่วนมีซอสหลายแบบเออคุณอะทัศนคติ